อริยสาวโกสติมาโหติปรเมนะสติเนปเกนะสมณนาคโตจิรกตัมปิจิรภาสิตัมปิสริตาอนุสริตาสติโทวาริโกอริยสาวกพึงเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาอย่างยิ่งระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งกิจที่กระทำและคำที่พูดแล้วแม้นานได้ก็อริยสาวกผู้มีสติเป็นนายทวารย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันการเป็นช่วงของการปฏิบัติให้เข้าสู่ในใจเพราะว่าการแค่เพียงฟังเพียงการเรียนทำความเข้าใจใส่ไว้ในสมองทุกฝั่งจำได้เนี่ยมันยังไม่ชื่อว่าการเรียนรู้อย่างเต็มที่จะเรียนรู้ที่มันได้ผลเนี่ยต้องทำเป็นในทุกเรื่องทุกฝั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเอาคุณจำหลักการบริหารงานจำหลักการตลาดได้แต่ถ้าเวลาเอาไปใช้ใช้ไม่เป็นมันก็ไม่ได้เรื่องหรืองานปกครองหรืองานวิทยาศาสตร์หรืองานประเภทใดก็ตามทั้งหมดอ่ะมันต้องทำเป็นทำได้จะทำได้นี่ทำยังไงหรือเฉพาะอย่างยิ่งไอ้จุดที่มันจะต้องเป็นเขาเรียกว่า soft skill เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนงานก่อสร้างคุณไปลงมือทำอันนั้นก็ต้องทำทางกายใช่ไหมล่ะทีนี้ไอ้งานที่มันต้องทำทางใจงานที่เป็น soft skillงานที่จะช่วงยิ่งเป็นซอฟต์แวร์นี่ยิ่งลึกลงไปกว่านั้นนะคืองานทางใจนี่นะมันทำยังไงเราเริ่มต้นทำกันท่านผู้ฟังในทุกบรรยากาศเป็นช่วงของเข้าใจธรรมนำธรรมะให้เข้าสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติเริ่มต้นจากสติของเราท่านผู้ฟังสติให้สติมันมามันจะมาได้ไงสตินั้นต้องอยู่กับจิตอยู่กับการรับรู้อยู่กับช่องทางที่จะต้องไปรับรู้นั้นเริ่มจากลมหายใจของเราทั่วฟังในวันนี้คือจริงจะใช้อะไรก็ได้ไม่แคร์คือแบบบางคนจะใช้ประตูบางคนจะใช้หนังสือบางคนจะใช้พุทโธบางคนจะใช้ลมหายใจได้ทั้งนั้นในที่นี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงลมหายใจก็แล้วกันเรามาตั้งสติระลึกถึงอยู่กับลมหายใจก่อนโดยที่ไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมคือเราก็หายใจเป็นธรรมดานั่นแหละไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้ามันทีมันห่างไม่ต้องไปตามลมเข้าไปจนถึงปอดถึงขั้วปอดหรือว่าออกไปข้างนอกจนถึงปลายจมูกถึงข้างนอกไม่ต้องแต่ให้ตั้งไว้อยู่บริเวณโพรงจมูกด้านในเป็นจุดที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั้นได้ของบริเวณนั้นถ้ายังไม่รู้อาจจะหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้แล้วก็ตั้งสติไว้ณที่ตำแหน่งนั้นคำว่าสติหมายถึงการระลึกได้ระลึกจากอะไรมันต้องมีองค์ประกอบท่านผู้ฟังนั่นคือช่องทางที่เราไปรับรู้ถ้าสมมุติว่ามีเสียงมากระทบให้ดูลมอยู่นะมีเสียงมากระทบหูมีกลิ่นมากระทบจมูกเสียงนี่เราจะรับรู้ได้ก็ต้องผ่านทางช่องทางหูคุณจะรับรู้เสียงด้วยลิ้นเนี่ยมันไม่ได้หรือจมูกนี่ไม่เกี่ยวเลยต้องหูเท่านั้นเป็นช่องทางมาแล้วคุณจะตั้งสติได้คุณต้องมีช่องทางหูเป็นต้นหรือจมูกเอ้ารับกลิ่นได้เป็นช่องทางเอาเป็นช่องทางให้เสียงเข้าได้ไหมจมูกเนี่ยไม่ได้ต้องกลิ่นเท่านั้นจ
จมูกเนี่ยมันเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่เป็นช่องทางของกลิ่นที่เข้ามาได้จะมีกลิ่นเข้ามาแล้วเราตามกลิ่นไปก็เรียกว่าเพลินไปในกลิ่นนั้นหรือว่าถ้ามีเสียงมาแล้วคุณตามเสียงไปเพลินไปในเสียงนั้นความเพลินไปตามไปคล้อยไปเคลื่อนไปน้อมไปนี่แหละมันไม่ใช่สติมันตรงกันข้ามกันกับสติโอเคนะถ้าเราไปตามเสียงตามกลิ่นต่อไปอีกท่านผู้ฟังในช่องทางใจของเราเนี่ยมีความคิดด้วยถ้าเราตามความคิดไปเพลินไปในความคิดน้อมคล้อยไปในความคิดนั่นคือตรงข้ามกันกับสติแล้วนะแล้วในช่องทางใจเรามันไม่ได้แค่มีความคิดอย่างเดียวมันยังมีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ยังมีความคิดไปในอดีตอนาคตปัจจุบันยังมีทั้งความคิดที่เป็นแสงเป็นภาพเป็นเสียงอะไรต่างๆมันก็มารุมมาตุ้มอยู่ในช่องทางใจช่องทางใจเนี่ยรับรู้สิ่งที่เป็นธรรมารมณ์ช่องทางหูรับรู้สิ่งที่เป็นเสียงถ้าจิตของเรามีการรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเคลื่อนคล้อยน้อมเพลินไปตามอายตนะภายนอกที่มากระทบกันกับอายตนะภายในนั่นน่ะคือเผลอสติแล้วคือลืมไปแล้วเพลินไปคล้อยน้อมจิตเคลื่อนตามไปกว่าจะเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งต่างๆที่มากระทบนั้นถ้าพื้นฐานของสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นที่ตั้งของความรู้สึกที่ให้เกิดเป็นสุขก็จะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจจิตที่มีสุขเวทนาเกิดขึ้นคล้อยน้อมไปตามนั้นก็ถูกครอบงำห่อหุ้มหรือกลัวไปด้วยสุขเวทนายินดีพอใจเพลิดเพลินไปเช่นอาหารอร่อยเพลินตามรสอาหารผ่านทางลิ้นก็คิดตามต่อไปว่าจะไปกินตรงนั้นอีกจะกลับมาอีกพาคนนั้นมาเพลินต่อไปละยินดีพอใจในสุขเวทนานั้นหรือว่าถ้าผัสสะที่มากระทบจากอายตนะภายนอกเป็นพื้นฐานของทุกขเวทนาก็จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจถูกไหมถ้าเราเพลินคิดคล้อยน้อมเคลื่อนตามไปในเวทนานั้นทุกเวทนานั้นก็เกลื้อกลั่วห่อหุ้มครอบงำจิตของเราจิตของเราก็จะมีความทุกข์เป็นทุกขเวทนาเป็นแบบไม่น่าพอใจเป็นลักษณะของโทสะยิ่งถ้าเป็นสุขเวทนาก็จะเป็นลักษณะของราคะหรือโลภะเกิดขึ้นที่จิตนั่นแหละแต่ถ้าเป็นทุกขเวทนามันก็จะเป็นลักษณะของโทสะคือไม่พอใจเช่นมีเสียงด่าเสียงว่าเสียงมากระทบว่าเนี่ยเธอเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหรือคนจะนั่งสมาธิก็มีเสียงนั้นนี้กวนมีความรู้สึกกวนมันถูกแปลขึ้นมาแล้วมันก็เลยเป็นโทสะขึ้นมาจิตของเรามันก็จะมีราคะโทสะโมหะด้วยเอาแถมเข้าไปเพราะว่าถ้ามีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขแล้วเราไม่เข้าใจมันว่าเฮ้ยมันเกิดยังไงฉันก็ไม่ได้สุขตามนั้นฉันก็ไม่ได้ทุกข์ตามนั้นแต่ถ้าเราไม่เห็นโทษของมันไม่เห็นรสอร่อยไม่เห็นเหตุเกิดไม่เห็นความดับไม่เห็นอุบายที่จะออกจากทนได้เนี่ยอันนั้นก็เป็นโมหะนะท่านผู้ฟังเกิดขึ้นที่จิตของเราจากความที่เราก็เพลินแม้ไปในทุกขมสุขเวทนานั้นได้เพลินนี่มันนิ่มๆนวลๆมันแบบว่าซอฟต์ๆมันแบบเนียนๆนุ่มๆมันแบบไม่รู้ตัวหรอกมันคล้อยเคลื่อนไปตามนั้นแล้วคิดว่าเป็นอุเบกขาแต่บางจริงเป็นโมหะอย่างนี้เป็นต้นลักษณะเหล่านี้คือการที่เราเผลอสติไปแล้วคือไม่มีสติก็คือไม่ใช่ว่าไม่รับรู้นะรับรู้ก็รับรู้อยู่ก็แบบรู้เข้าใจขับรถได้ไปนั่นนี่พูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำสิ่งต่างๆรับรู้นะคือวิญญาณมีอยู่แต่ว่าก็เพลินไปตามไปมีการกระทบแล้วก็จะมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้น
ประเด็นคือตรงนี้ถ้ามีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นชอบใจไม่ชอบใจไม่รู้เรื่องชอบใจคือราคะไม่ชอบใจคือโทสะไม่รู้เรื่องคือโมหะเราจึงต้องตั้งสติเอาไว้ดูฟังแล้วสติมันจะตรงไหนตรงนี้แหละที่ว่าช่องทางต่างๆที่มากระทบใช่ไหมเปิดไว้แล้วเนี่ยอยู่หกช่องนี่ถ้าเราคล้อยเคลื่อนตามไปใช่ป่ะหนึ่งคือเผลอสติไงเราจึงต้องแบบว่าดึงกลับมาถอยกลับมาในการที่บอกว่า recall ดึงถอยให้จิตของเราไม่คล้อยเคลื่อนตามไปนั่นน่ะแต่ตรงที่ว่าดึงเอาไว้รั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้ผูกเอาไว้นั่นน่ะนึกให้มันได้เนี่ยนั่นคือสติสายเส้นเนี้ยคือสติเช่นว่าถ้าเราจะมีความคิดนึกในอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเรื่องไหนเรื่องหนึ่งคือความคิดไม่ว่าจะอดีตอนาคตปัจจุบันคือปัจจุบันนั่นแหละมีความคิดใดๆอย่างหนึ่งในปัจจุบันเกิดขึ้นตึมปึงแล้วเราก็จะแบบเพลินไปใช่ป่ะโอ้ไม่นึกถึงลมก่อนนึกถึงลมก่อนนึกถึงลมโดยที่ว่าเอาฉันต้องนึกถึงลมหายใจนะไม่คล้อยเคลื่อนตามสิ่งนั้นไปมันเนียนๆนุ่มๆนะเดินตามไปเนี่ยหรือมีเสียงหรือมีรสหรือมีกลิ่นมากระทบโอ้แทนที่จะตามสิ่งนั้นไปจดจ่ออย่างเต็มที่ใช่ป่ะอย่างน้อยยังมีบางขาบางสายบางส่วนของจิตของเราที่ยังนึกถึงระลึกถึงลมหายใจได้ความระลึกนึกถึงได้นั่นน่ะนั่นคือสติเหมือนเป็นอีกสายเส้นหนึ่งที่แบบว่าดึงเอาไว้รั้งเอาไว้ผูกเอาไว้ไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันคล้อยเคลื่อนไปเต็มที่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือช่องทางต่างๆที่ได้พูดถึงมาตั้งตอนแรกโอเคสามอีกครั้งนะท่านเปรียบไว้เหมือนกับคุณผูกสัตว์หกชนิดเอาไว้ด้วยสายด้วยเชือกเส้นหนึ่งแล้วเอาเชือกปลายนะของมันอีกด้านหนึ่งเนี่ยไปผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักสัตว์หกชนิดนั้นก็มีนกเปรียบเหมือนกับตามีสุนัขบ้านเปรียบเหมือนกับหูมีสุนัขจิ้งจอกเปรียบเหมือนกับจมูกมีจระเข้เปรียบเหมือนกับลิ้นมีงูเปรียบเหมือนกับกายมีลิงเปรียบเหมือนกับใจตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสัตว์หกชนิดผูกไว้เอาปลายข้างหนึ่งมาผูกกับเสาเนี่ยต้องมั่นคงเชือกเนี่ยต้องไม่ขาดเสาและเชือกตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือสติภาพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมณ์นี่มันคือไอ้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันจะไปหาที่สัตว์หกชนิดมันจะวิ่งไปจระเข้เหรอมันก็จะไปลงน้ำน้ำเนี่ยก็คือรสอาหารสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมมันจะไปป่าช้าจมูกมันก็จะไปหากลิ่นกลิ่นนั่นน่ะคือกลิ่นเหม็นของป่าช้าหรือว่าสุนัขบ้านมันก็จะเข้าไปในหมู่บ้านเวลาเจ้าของมันเรียกได้ยินเสียงของหูใช่ไหมคือสุนัขบ้านเสียงนั้นก็คือในหมู่บ้านนั่นแหละเสียงคนเรียกเสียงอะไรต่างๆหมู่บ้านนั้นนกใช่ไหมมันคือตานกเนี่ยมันก็จะบินขึ้นไปในท้องฟ้าภาพต่างๆรูปต่างๆแสงพวกนี้ก็มาจากท้องฟ้าหรือว่างูที่เป็นเหมือนกายนี่งูมันจะเข้าจอมปลวกปฏิภาณอุณหภูมิร้อนเย็นแข็งอ่อนนุ่มพวกนี้มันก็เป็นปฏิภาณลิงใบป่านั่นแหละมันก็คือธรรมารมณ์เป็นความคิดนึกต่างๆนั่นนี่เต็มไปหมดลิงนี่คือใจช่องทางต่างๆที่มันจะไปใครไปจิตของเรานั่นแหละที่ไม่มีสติแต่มันจะไปผ่านทางช่องทางนี้จิตที่มันจะไปมันก็จะไปกลึกกลัวยินดีพอใจก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวเป็นอันเดียวกันผูกกันเอาไว้หนึ่งคือเชือกขาดเสาล้มสัตว์พวกนี้ไม่รู้หายไปไหนจิตเราก็เผลอเพลินไปไม่เอาก็ไม่ผูกเอาไว้ผูกไว้ในที่นี้คือมันจะไปอ่ะแต่มันไปไม่ได้มันมีสายเส้นหนึ่งผูกเอาไว้อยู่สายเส้นนี้
เสาก็ต้องมั่นคงด้วยเนี่ยนั่นคือสติในที่นี้คือเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือไอ้ความระลึกได้นั้นน่ะคือสติที่เราระลึกถึงนั่นน่ะคือเครื่องมือคุณจะใช้ลมหายใจคุณจะใช้พุทโธคุณจะใช้สัมมาอรหังคุณจะใช้กายคุณจะใช้อะไรก็ได้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องระลึกถึงฉันเปรียบไว้เหมือนกับยามที่เฝ้าประตูแล้วก็ต้องมีป้อมยามที่เขาจะอยู่ป้อมยามนี่แหละคือเครื่องมือตรงเนี้ยที่ว่าคุณจะต้องมาอยู่ใช้ลมหายใจเป็นป้อมยามบางคนใช้พุทโธเป็นป้อมยามบางคนใช้กายเป็นป้อมยามบางคนใช้ความตายเป็นมรณะสติเป็นป้อมยามบางคนก็ใช้หมวดธรรมะอันใดอันหนึ่งเป็นป้อมยามใช้หมวดธรรมะนั่นก็เป็นธรรมานุสติบางคนระลึกถึงครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นสังขานุสติในขณะที่คุณนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์นั่นก็เจริญพุทธานุสติและสังขานุสติใช่ไหมบางทีก็นึกถึงวิธีเราไปทำบุญมาจุดนั้นจุดนี้นั่นก็เป็นจากานุสติการระลึกได้นะเราตรงนี้เราไม่ได้เอาตรงความคิดนึกนะว่าเรานึกถึงเรื่องอะไรหรือกายหรือลมหรือพุทโธเราไม่ได้เอาตรงนั้นหรือแสงสว่างเราไม่ได้เอาตรงนั้นจุดที่เราจะระลึกถึงเราไม่ได้เอาตรงนั้นเราเอาความระลึกถึงความระลึกได้นั่นน่ะคือสติคุณฟังต้องแยกกันให้ออกนะคือข้างในช่องทางใจของเราเนี่ยมันเยอะมันหลายอย่างมันละเอียดบางทีมันเนียนเนนุ่มนุ่มดูเพ่งไม่เข้าใจแยกกันออกท่านผู้ฟังแยกกันออกอย่าไปเข้าใจว่าวัวดำกับวัวขาวเนี่ยมันคือวัวตัวเดียวกันนะมันเป็นวัวสีเทาหรอมันไม่ใช่มันคนละตัวแต่ถูกผูกไว้ด้วยสายถามเส้นเดียวกันจิตของเราเนี่ยมันอีลุงตุงหนังไปหมดเหมือนเสียงนี่นะเวลามันมานี่ถ้าเราฟังดนตรีไม่ว่าจะเป็นออเคสตราคลาสสิกสตริงร็อกป๊อปบีทหรือแจ๊สหรือแร็ปก็ตามมันมาหลายอย่างในเสียงนั้นแบบคลื่นนั้นเดียวที่มันกระทบหูปึ้งเนี่ยมันทั้งเสียงเบสเสียงกลางเสียงร้องเสียงกีตาร์เสียงเครื่องเป่าแตรเสียงเครื่องตีมีหมดมันบ่นกันมาเลยแบบบึ้มเลยในช่องทางใจเราก็มีหลายอย่างเลยเอาแล้วคุณจะแบบฟังแล้วคุณจะว่ามันเพราะเนี่ยคุณจะดูไงก็ดูโดยรวมในก็ส่วนหนึ่งดูแยกเป็นรายละเอียดแต่ละอันก็ส่วนหนึ่งก็จึงมีคำว่าโดยนิมิตหรือโดยอนุพยัญชนะเสียงฟังดนตรีดูแล้วดีแยกส่วนแต่ละเครื่องประกอบที่มาเล่นให้กันฟังเออนั่นก็ดูดีทั้งโดยรวมทั้งโดยแยกมันทำให้เราเพลินได้เวลาเราเพลินไปตามเสียงต่างๆที่มาหนึ่งคือเผลอสติเราจึงต้องมีจุดที่เรานึกถึงระลึกถึงเอาไว้ในช่องทางใจมันมีหลายอย่างนะอีกแม้แต่ลมหายใจเองเขาก็ว่าเป็นรูปแล้วเป็นกายแล้วมันเป็นส่วนของผลทพะแล้วถ้าคุณดูมาในการกระทบแต่คุณดูในลักษณะที่เป็นรูปนั่นก็เป็นกายเป็นพุทธะผ่านมาทางกายได้หรือแม้แต่คนที่คิดนึกถึงพุทโธคนที่คิดนึกถึงเรื่องการให้ทานเรื่องธรรมโมเรื่องสังโฆหรือถึงแสงสว่างก็ตามเนี่ยพวกนี้ก็เป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งเอ้าไหนบอกไม่ให้ตามธรรมารมณ์แล้วทำไมที่จะมาอยู่กับธรรมารมณ์ก็นี่ไงเราต้องแยกใช้ให้มันถูกมรรคกับทุกข์เนี่ยมันเหมือนกันมรรคนี่นะคือทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์กับทุกข์เนี่ยมันเหมือนกันโอ้ยท่านพูดอะไรเนาะเหมือนกันตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันมันเป็นส่วนที่จะทำให้เรายึดถือก็ได้ในขณะเดียวกันท่านฟังมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าคุณเอามาใช้ยังไงถ้าใช้แบบยึดถือมันกลายเป็นทุกข์ทันทีถ้าใช้แบบไม่ยึดถือมันกลายเป็นมรรคทันทีใช้ยังไงใช้แบบไม่ยึดถือตั้งสติไว้ไงสตินี่เรียกมาไอ้ตรงธรรมะที่มันไม่เที่ยงนี่แหละลมหายใจเที่ยงไหมล่ะเอาลมหายใจก็ไม่เที่ยงพุทโธเนี่ยเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงความคิดนึกต่างๆเนี่ยมันมีมามันดับไปไ
คือเมื่อก่อนไม่มีมาเดี๋ยวนี้มีมามันก็ดับไปเหมือนกันเราเอาความคิดที่เป็นกุศลนะมีความคิดที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมันไม่เพิ่มใช้ประโยชน์ตรงนี้อย่าไปเหมารวมความคิดทั้งหมดว่ามันไม่ดีทั้งหมดมันไม่แน่คือมันไม่ใช่อ่ะเอาส่วนที่ดีเอาไว้ใช้ประโยชน์สิมันก็เป็นขันธ์5เป็นความคิดเหมือนกันน่ะเป็นธรรมารมณ์เหมือนกันแต่เอาส่วนที่ดีของมันคือส่วนที่ดีใช่ป่ะเป็นกุศลธรรมตั้งเอาไว้เสร็จแล้วนึกถึงให้มันได้ความระลึกได้นะนั่นน่ะคือสติอยู่ในไหนนะธรรมารมณ์ที่ไม่ใช่อกุศลธรรมแต่เป็นธรรมารมณ์ที่เป็นกุศลธรรมคุณระลึกถึงธรรมารมณ์ในที่นี้คือพุทโธบ้างแสงสว่างบ้างความดีของเราต่างๆบ้างศีลบ้างการให้ทานการบริจาคเป็นจากการนุสติศีลานุสตินี่คือธรรมารมณ์แล้วเป็นความคิดแล้วเป็นไปในทางกุศลเที่ยงไหมไม่เที่ยงอยู่แล้วไอ้ตรงจุดที่เราใช้ในการระลึกถึงได้นั้นน่ะความระลึกได้นั้นน่ะคือสติสติเป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งไหมโอ้ถ้าคุณจะจัดมันก็ลงเป็นธรรมารมณ์ได้นั่นแหละแต่สติไม่ใช่ความคิดเอาความคิดตั้งขึ้นเป็นที่ให้ระลึกถึงความคิดเหล่านั้นน่ะมันเหมือนกับป้อมยามสติที่มาแล้วนั่นน่ะเป็นเหมือนกับยามสิ่งที่จะไม่ให้จิตมันตามไปนั่นคือธรรมารมณ์คนเข้าคนออกนั่นแหละคือธรรมารมณ์คนเข้าคนออกนั่นแหละคือเสียงคนเข้าคนออกนั่นแหละคือภาพคนเข้าคนออกนั่นแหละคือกลิ่นมันก็คนนั่นแหละคนเข้าคนออกนั่นนะคนเข้าคนออกที่เป็นคนคุณเอามาฝึกคุณเอามาสอนคุณเอามาให้เขาทำได้ให้เขาเรียนรู้ก็คนนั่นแหละก็มาเป็นยามไงถูกไหมล่ะแต่ว่าความสามารถมันไม่เหมือนกันแต่คนเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันนะต้องฟังธรรมารมณ์นี่อย่าไปเมารวมหมดว่ามันไม่ดีหมดเอาส่วนที่ดีเอามาใช้นั่นคือกุศลใช้ทำอะไรใช้เป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงสติมันจะเกิดได้เราเอาสติตรงนี้ธรรมารมณ์แยกไว้ส่วนหนึ่งการระลึกถึงสิ่งที่มันดีๆนั่นคือสติก็มีตั้งเอาไว้สิ่งที่รับรู้แต่ในช่องทางใจคุณไปรับรู้ธรรมารมณ์การรับรู้นั่นคือวิญญาณวิญญาณนั้นไม่ใช่สติคนละอย่างการระลึกได้คือสติการรับรู้นั่นคือวิญญาณสิ่งที่ไปรับรู้นั่นคือธรรมารมณ์ในช่องทางนั้นคือใจเป็นคนละอย่างคนละอย่างกันการรับรู้นั่นคือวิญญาณในช่องทางนั้นคือหูสิ่งที่รับรู้นั้นคือเสียงการระลึกถึงได้ในธรรมารมณ์อันใดอันหนึ่งในขณะที่คุณไปรับรู้เสียงนั่นน่ะการรับรู้นั้นน่ะคือสติสิ่งที่รับรู้นั่นคือวิญญาณนะเอ้าทำไมมีวิญญาณเกิดขึ้นพร้อมกันได้เอาก็มาคนละช่องทางไงทุกคนเคยดูหนังดูฟังเอารู้ไหมว่าขณะที่เราดูภาพยนตร์ดูหนังเนี่ยคุณก็ได้ยินเสียงของภาพยนตร์นั้นไปด้วยโดยขนาดเดียวกันก็ตาดูรูปไปด้วยในช่องทางใจก็คิดตามไปด้วยว่าตัวละครตัวนี้มันจะเป็นยังไงต่อถูกหลอกถูกแกล้งหรือว่าแก้ไขปัญหาได้เราคิดนึกตามไปนั่นก็เป็นช่องทางใจสิ่งที่คิดนั่นก็เป็นธรรมารมณ์คุณได้ยินเสียงนั่นก็เป็นผ่านทางช่องหูเสียงที่ได้ยินนั่นก็คือเสียงตาเห็นภาพเป็นช่องทางรับรู้ได้พร้อมกันหมดลงไปในช่องทางที่ใจรับรู้มาแล้วรับรู้พร้อมกันได้แน่นอนรับรู้แล้วตรงนี้แหละที่ว่าถ้าเราไม่ให้จิตของเรามันเพลินคล้อยเคลื่อนตามไปในช่องทางใดช่องทางหนึ่งจนเกิดเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นตรงนี้สำคัญนะถ้าจนเกิดเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นนั่นคือไม่มีสติละแต่ถ้ามีอะไรดึงรั้งแบบว่าผูกเอาไว้ไม่ให้มันไปเกลือกกลัวยินดีพอใจจนกระทั่งว่าเกิดราคะโทสะหรือโมหะขึ้นนี่ความระลึกได้นั่นน่ะคือสติไงสิ่งที่มันดึงรั้งเอาไว้นั่นแหละคือสตินี่สติเรียกมาพอมีสติปุ๊บมันจะมีราคะโทสะโมหะที่เบาบางลงจากความที่จิตของเรามันไม่พุ่งมุ่งเหลือกลัวไปเต็มที่คือถ้ามันกระทบกันเต็มที่กระทบกันแรง
สิ่งที่มันจะฟุ้งกระจายขึ้นมาก็ราคะโทสะโมหะนี่แหละแต่ถ้ามันกระทบกันแต่แบบไม่แรงถูกรั้งเอาไว้ได้ราคะโทสะโมหะก็เบาบางลงเบาบางลงจนกระทั่งว่าสติเรามีกำลังเต็มที่เนี่ยรับรู้ก็รับรู้ไปดินั่นคือวิญญาณใช่ป่ะแต่ไม่เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นในจิตใจของเราเรามีสติระลึกได้มันรั้งเอาไว้มันดึงเอาไว้อย่าไปยึดนะสติยึดไม่ได้นะยึดเนี่ยเป็นอุปทานแต่เบรกเอาไว้รักษาไว้ท่านใช้คำนี้แต่เปรียบกับนายทวารหรือผูกเอาไว้แต่เปรียบกับสัตว์หกชนิดไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักในตรงเสาไอ้ตรงเชือกนี่แหละคือสติสามอีกครั้งหนึ่งนะสตินี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราไปดูภาพยนตร์ที่ว่าเราได้ยินเสียงเห็นภาพอะไรต่างๆพร้อมกันใช่ป่ะถ้าแบบว่าเราพอใจไปในภาพยนตร์นั้นมากเลยเนี่ยแบบอินกันกับภาพยนตร์นั้นมากเลยจริงๆเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราจะรู้สึกว่าเราเป็นตัวหนึ่งในละครของเรื่องนั้นเลยจะเป็นตัวเอกหรือจะเป็นตัวร้ายหรือจะเป็นนางเอกหรือจะเป็นพระเอกก็ตามแบบมีอารมณ์ร่วมคล้อยไปกับภาพยนตร์ในนั้นเลยโอเคมาทั้งนั้นที่มันก็เป็นฉายอยู่ในหนังเป็นภาพยนตร์นี่แหละสมัยก่อนนี่ท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่มีเทคโนโลยีเรื่องทีวีชันการส่งภาพเสียงนี่ไม่มีจึงต้องใช้เปรียบเทียบกับสัตว์หกชนิดทุกวันนี้เรามีโทรทัศน์เรามีโทรศัพท์มือถือนี่ถ้าคุณอ่านเรื่องราวจากโทรศัพท์มือถือหรือดูภาพยนตร์จากโทรทัศน์ก็ตามแล้วคุณรู้สึกอินไปกับเรื่องนั้นมากๆเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยคือปะคือเป็นบุคคลที่หนึ่งเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในนั้นเลยคุณอยู่ในโซเชียลเลยแบบผูกหูผูกตาเนี่ยมันติดอยู่กับ Facebook YouTube นี่เลยเขาว่าอะไรมาเนี่ยโอ้เดือดด่าร้อนด่ากันเป็นเกรียนคีย์บอร์ดก็อยู่ใน Facebook อยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ใน Twitter นั่นเลยอยู่ในนี้ชีวิตฉันแบบหมุนอยู่ในนี้ไม่ต่างอะไรคนดูหนังดูละครดูภาพยนตร์นะในชั่วโมงนั้นๆที่ดูนั้นๆเนี่ยโอ้โหรู้สึกอินมากอันนี้คือเหมือนกับเพลินคล้อยตามไปแล้วโอเคทีนี้ทำไงคุณถอยออกมาระดับหนึ่งแทนที่ว่าจะเป็นบุคคลที่หนึ่งไปในเรื่องราวนั้นเลยในโซเชียลนั้นเลยในภาพยนตร์นั้นเลยถอยออกมาสเต็ปหนึ่งดูเป็นคนดูเหมือนเราไปดูหนังภาพยนตร์เนี่ยแหละนะคือคุณเป็นคนดูเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนเล่นในนั้นจริงๆเรื่องที่เขาตัดต่ออะไรมาเนี่ยคุณดูออกมาแยกออกมานี่คือเป็นบุรุษที่สองเป็นคนที่สองดูหนังอีกคนก็จะแบบว่าวิจารณ์ได้ว่าโอ้ทำไมนางเอกนี่มันโง่อย่างนี้หรือพระเอกทำไมมันบื้ออย่างนี้ทำไมตัวร้ายนี่มันชั่วอย่างนี้นี่คุณยังแยกออกมาได้ระดับหนึ่งใช่ป่ะอันนี้เป็นบุรุษที่สองแยกออกมาคุณดูโซเชียลเฮ้ยนี่มันเป็นข้อความที่ไม่ดีเลยนะเนี่ยโหนี่เป็นข้อความที่ดีจริงๆเลยนะเนี่ยอันนั้นมันคือโลกเสมือนไงเราก็ดูไปเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็แยกกันออกมาอีกคนหนึ่งเห็นข้อความอะไรในโทรศัพท์มือถือในเว็บไซต์ก็ไม่ได้บอกพุ่งมุ่งคล้อยตามไปเลยแยกออกมาดูใช่ไหมความจริงมันเป็นยังไงแยกออกมาเนี่ยมันคือระดับที่สองก็จะเป็นบุคคลที่สองคือเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราดูสิ่งเหล่านี้อยู่ในการแยกตรงนี้ได้เนี่ยคือเหมือนกับเรารู้แล้วว่าวิญญาณคือการรับรู้กับสิ่งที่คุณเข้าไปรู้เนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันนะวัวขาวไม่ใช่วัวดำวัวดำไม่ใช่วัวขาวแต่มันถูกผูกกันเอาไว้หูก็ส่วนหนึ่งเสียงก็ส่วนหนึ่งวิญญาณที่เข้าไปรับรู้เสียงผ่านทางหูนั้นก็อย่างหนึ่งอันนี้เนี่ยคือมันเราแยกมันออกแล้วให้รู้แล้วมาผู้ดูก็คนหนึ่งภาพยนตร์หนังนั้นก็อย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของภาพยนตร์อยู่ในหนังตัวเราดูอยู่ดูโซเชียลอยู่โซเชียลอยู่ในโทรศัพท์มือถือมันคนละอย่างกันนี่คือเหมือนกับว่าผู้รู้ก็คนหนึ่งสิ่งที่เข้าไปรับรู้ก็อีกอย่างหนึ่งผู้รู้นั้นคือวิญญาณสิ่งที่เข้าไปรับรู้นั้นคือเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตาธรรมารมณ์ผ่านทางช่องทางใจแยกกันออกมาละต่อมาอีกท่านผู้ฟังต่อมาอีก
สเต็ปที่สามเราให้มาเป็นบุคคลที่สามตรงนี้ให้เห็นตัวเราเนี่ยแหละไปดูภาพยนตร์นั้นอยู่เห็นตัวเราเนี่ยดูภาพยนตร์นั้นอยู่อาจจะมีอารมณ์ร่วมแบบสุขบ้างทุกข์บ้างหรือเฉยๆก็แล้วแต่เหมือนคนเขาฉายหนังกลางแปลงซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่มีละเราก็ไปดูภาพยนตร์อย่างนี้ก็แล้วกันถ้าใช้ภาพยนตร์ที่ยังเป็นเครื่องฉายจากข้างหลังฉายออกไปเนี่ยคุณเหมือนกับว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นกระบวนการนี้ทั้งหมดเห็นภาพที่อยู่บนจอภาพว่าพระเอกนางเอกเขาเล่นกันอย่างนี้เรื่องราวดำเนินไปอย่างนี้เห็นจากจอภาพนะออกมาจากข้างนอกเห็นคนฉายด้วยที่ก็กำลังฉายเรื่องราวเหล่านั้นบนจอภาพแล้วก็เห็นคนดูด้วยก็ตัวเราเนี่ยแหละเป็นผู้ดูอยู่คนดูเนี่ยมันก็ไปดูภาพยนตร์ที่เขาฉายอยู่นั้นหนึ่งคือแยกออกมาให้เป็นบุคคลที่สามเห็นทั้งกระบวนการเนี่ยโอ้เห็นทั้งคนดูเห็นทั้งคนฉายเห็นทั้งเรื่องที่มันฉายอยู่ตรงนี้เลยแยกออกมาภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า disassociation เอาแต่เปรียบเทียบกลับมาในอุปมาของพระพุทธเจ้าก็แยกจระเข้ออกจากน้ำแยกนกออกจากฟ้าแยกงูออกจากจอมปลวกแยกสุนัขจิ้งจอกออกจากป่าช้าแยกลิงออกจากป่าแยกสุนัขบ้านออกจากหมู่บ้านแยกมันออกแยกมันออกด้วยสติไอ้จุดที่เรายืนอยู่เห็นดูว่าอ๋อคนดูคนเล่นภาพสิ่งที่อยู่ในภาพนี่ไอ้ความสามารถที่คุณออกมาได้นั่นน่ะนั่นน่ะคือสติเห็นตามความเป็นจริงหมดดูจากแบบเหมือนบินขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ดูหรือมองจากข้างนอกไปดูเนี่ยสติมันก็จึงเป็นตัวที่จะแยกแยะออกไงท่านผู้ฟังแยกแยะออกให้เห็นว่าโอ้นี่วิญญาณนะนี่ผู้ที่เขาไปรับรู้สิ่งที่เขาไปรับรู้เนี่ยเสียงนั่นเนี่ยภาพนั่นเนี่ยธรรมารมณ์นั่นเนี่ยผ่านทางไหนเนี่ยช่องทางใจไงแต่เป็นธรรมารมณ์ก็ผ่านทางหูแต่เป็นเสียงแต่ผ่านทางลิ้นก็ต้องเป็นรสไอตัวที่จะแบบแยกออกให้เห็นสิ่งต่างๆได้คือสตินะหวังสติคือการแยกแยะสติคือความระลึกได้เพราะว่าพอเราดึงจิตของเราออกจากสิ่งที่คุณไปรับรู้เนี่ยนั่นไม่คือแยกแยะแล้วเลยไงไอที่ว่าคุณดึงออกมาได้เนี่ยก็อย่างที่ว่านั่นแหละมันมีสายมีเชือกมันก็ดึงเราไม่ให้ไปตามเพลินสิ่งต่างๆความระลึกได้สายที่ดึงเชือกที่ผูกเสาหลักที่ตั้งไว้นั่นคือสติไม่ให้เพลินเผลอตามไปเหลือเพลินคล้อยไปนั่นคือสิ่งที่ตรงข้ามกับสติที่มันแยกออกไม่ให้เราเพลินเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับคนดูเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในหนังนั้นเลยเนี่ยในภาพยนตร์นั้นมันใช่ที่ไหนมันเป็นสิ่งที่เขาฉายเฉยดึงออกมาได้เนี่ยไม่ให้จมก็ไปเต็มที่ดึงออกมาได้เนี่ยคือสติความระลึกได้ตรงนี้คือสติ disassociate คือเคลื่อนตัวเองออกมาไม่ให้ตามไปร้ายไปเต็มที่บางเรื่องในระหว่างมันสุขมันทุกข์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องทุกข์ใจเธอหนูโอ้ทำไมมาเป็นอย่างนี้ผัวทำไมมาเป็นอย่างนี้มันทุกข์ใจหลายทุกข์ใจมากนี่เมื่อที่มันแบบเหมือนจุ่มลงไปเลยนะเหมือนคุณเข้าไปอยู่ในหนังในภาพยนตร์นั่นเลยโอ้นั่นนี่นนอารมณ์ขึ้นลงนั่นคือกิเลสเนี่ยแบบบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามเต็มที่ต้องตั้งสติไว้ไงสิ่งที่เราเห็นภาพที่เราได้ยินเนี่ยมันเหมือนกับหนังที่เขาฉายไว้อยู่บนจอภาพนั่นแหละมันเขาเล่นกันอยู่ก็เล่นกันจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ของจริงอะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของปลอมด้วยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเราจะเห็นได้คุณต้องดึงมาอยู่ในบุคคลที่สามไงเห็นทั้งคนฉายเห็นทั้งภาพยนตร์ที่เขาเล่นเห็นทั้งคนที่ไปดูคนดูบางคนเนี่ยก็โอ้โหร้องห่มร้องไห้ดีใจบ้างเสียใจบ้างไปตามหนังตามมาก่อนที่เล่นนั้นบางคนดูก็นิ่งๆเฉยๆชิวๆกินป๊อปคอร์นไปด้วยบางคนก็ไม่ได้แคร์แหละดูก็หลับไปก็มีเราให้เห็นเรื่องราวต่างๆตามความเป็นจริงแยกตัวตนออกมาจากสิ่งที่รับรู้นั้นหนึ่งคือสติใช้อะไรเป็นเครื่องมือท่านลมหายใจก็ได้
ความคิดนึกธรรมารมณ์ก็ได้จริงๆแล้วนะถ้าธรรมารมณ์มีพุทโธธัมโมสังโฆศีลจาคะเรื่องราวที่คุณคิดได้เอาใช้เป็นเครื่องมือในการตั้งสติได้จะบอกให้ได้เลยท่านฟังว่าสิ่งที่เรารับรู้ทุกอย่างเราตั้งสติได้หมดนะนายทวารฉลาดนี่มันอยู่ตรงประตูนั้นเลยไงไม่ต้องมีป้อมยามอะไรก็ได้ถ้ารู้หน้าที่มาทำงานได้หมดเพราะว่าจิตที่มันเข้าไปทำหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยนะดูฟังทำหน้าที่ในการรับรู้นั่นคือวิญญาณผ่านทางช่องทางใจบ้างตาบ้างหูบ้างเนี่ยถ้าการรับรู้ที่เราไปตั้งเอาไว้แล้วจิตมีสติอยู่คือเวลาที่คุณดูลมหายใจแล้วสติตั้งไว้ใช่ป่ะจนกระทั่งการปรุงแต่งทางกายมันระงับลมหายใจนี่มันเหมือนกับหายไปเลยหรือในขณะที่คุณนึกพุทโธนึกแสงสว่างสมารังอะไรก็ตามไอ้คำพูดที่เราตั้งเอาไว้นี่ถ้ามันมีการระงับลงของจิตแล้วนี่มีการปรุงแต่งทางจิตที่ระงับพุทโธก็หายไปแสงสว่างก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปคำบริกรรมอะไรต่างๆไม่มีนะหายหมดเหลืออะไรนี่เหลือจิตล้วนๆจิตที่มีความเป็นประภัสสรจิตที่แบบว่าไม่ได้มีคำพูดไม่ได้มีเสียงไม่ได้มีอะไรมีลักษณะที่สว่างเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ได้จะไปเกลือกลัวตามสิ่งต่างๆสัตว์หกชนิดนี่ไม่ได้วิ่งวุ่นวนที่จะไปขึ้นฟ้าลงน้ำไปตามเสียงตามกลิ่นอะไรไม่มีละนิ่งหมดนิ่งหมดระงับหมดเย็นหมดแล้วก็ทุกอย่างมันเข้ากันแล้วนะก็เรียกว่าเป็นสมาธิสติพอเราตั้งแยกแยะออกเห็นความจริงไปหมดอ๋อพวกนี้ดูหนังอยู่มันก็อยู่ในโรงละครภาพที่ฉายก็ฉายไปพวกที่ดูก็ดูไปพวกเล่นโซเชียลก็ดูมือถือไปกูอยู่ในกรอบของมือถือนั่นแหละเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยคนที่เห็นอยู่ข้างนอกนี่ก็นิ่งนะไม่รู้จะไปวิ่งวุ่นอะไรจิตเราก็จึงสงบไงท่านผู้ฟังสติเนี่ยจึงทำให้เกิดสมาธิบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วเราจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นฐานะที่มีได้นะเป็นฐานะที่มีได้จิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั้นนั่นน่ะนั่นคือสมาธิพอจิตเป็นสมาธิจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วเรามาดูที่จิตของเรานี่ดูยังไงดูจิตก็นั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นการรับรู้คือวิญญาณอยู่ตรงไหนจิตนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นเสียงอยู่ตรงไหนแล้วมีการรับรู้เกิดขึ้นได้จิตนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นภาพอยู่ตรงไหนทุกคนมีการรับรู้ในภาพนั้นจิตมันก็อยู่ตรงนั้นตามอยู่ตรงไหนรับรู้สิ่งที่เป็นภาพได้จิตมันก็อยู่ตรงตานั้นจิตมันก็อยู่ตรงหูนั้นจิตมันก็อยู่ช่องทางใจนั้นจิตก็อยู่ธรรมารมณ์นั้นจิตก็อยู่กับการรับรู้ตรงไหนตรงนั้นเป็นจิตเป็นจิตว่าไปว่าไปเลือกกลัวลงผูกลงได้หมดทีนี้พอจิตเราสงบเป็นอารมณ์เดียวใช่ป่ะมันไม่ได้จะวิ่งวุ่นไปตามนั้นเพราะถ้าวิ่งวุ่นเนี่ยมันวุ่นวายมันไม่สงบละทีนี้เรารวบรวมมารวบรวมมาเอาไม่เห็นไปตามเสียงจิตจะไปอยู่ที่เสียงจิตจะไปอยู่ที่หูจิตจะไปอยู่ที่ธรรมารมณ์จิตจะไปอยู่ที่ใจรวบรวมมาเนี่ยมันระงับลงไงมันจึงเป็นสมาธิขึ้นเป็นอารมณ์เดียวขึ้นเอาแล้วทำไมคุณจะต้องให้มารวบรวมไว้ที่จุดเดียวท่านเปรียบไว้เหมือนกับม้าหรือช้างที่จะฝึกให้เป็นช้างทรงม้าทรงของพระราชาโอ้ยมันต้องฝึกอย่างดีถ้ามันยังไม่นิ่งมันยังไม่เรียบร้อยจะมาพูดกันมาเรียกกันเออม้าเอ๋ยเออช้างเอ๋ยให้ทำอย่างนี้นะมันวิ่งหนีไม่กระดิ่งเราไม่กระดีดเราแล้วแต่มันยังไม่สงบยังไม่เรียบร้อยจะพูดกันทำความเข้าใจเนี่ยมันไม่รู้เรื่องจิตของเรานี่นะมันวิ่งวุ่นอยู่แล้วมันจะมาบอกให้เออนี่อริยสัจเป็นอย่างนี้นะความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้นะจิตมันจะเก็ตหรอไม่เก็ตท่านผู้ฟัง
พระจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันจะไปตามอารมณ์อยู่แล้วมีอารมณ์ที่มันจะไปทางไหนมันก็ไปตามนั้นเหมือนน้ำมันคล้อยลงที่ต่ำจิตพอมีเสียงมันก็ไปตามเสียงผ่านทางหูมีรูปมันก็ไปเห็นรูปผ่านทางตามันจะไปทางนั้นทันทีนี่เป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้พอก็ไปเรื่อยๆมันก็เลยแตกออกไงสุขบ้างทุกบ้างที่ใดก็เกิดจากจิตทีนี้เราไม่ให้เขาไปแล้วไงคือมันเป็นธรรมชาติที่ว่าถ้าเราไม่มีสติมันก็จะเผลอไปพอเรามีสติรู้จักปิดกั้นรู้จักดึงรู้จักผ่อนรู้จักรวบรวมเข้ามาแล้วก็เป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยให้เขาสงบลงก็ไปตามเหตุนะแต่เหตุเงื่อนไขให้เขาไปผ่านทางช่องทางมีมันก็ไปทางช่องทางแต่เหตุเงื่อนไขให้เขาสงบระงับลงทีเขามันก็จะสงบลงรวบรวมลงกันเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนจิตที่มีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมีพลังถ้าจิตมันเคลื่อนคล้ายไปตามเสียงภาพมันไม่มีกำลังคือมันอ่อนแอมันจะถูกกิเลสกลุ่มรุมห่อหุ้มได้แต่พอมันรวบรวมเข้ามาอันใดอันหนึ่งใช่ไหมมันมีพลังแล้วจีนี้เหมือนแสงนั่นแหละถ้ามันกระจายทั่วไปหมดเราก็เห็นอยู่แต่ว่าถ้าคุณใช้แว่นขยายรวมแสงก็มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยนะมันสามารถจุดหัวไม้ขีดได้จุดไฟได้สร้างความร้อนได้เหมือนกันนะจิตของเราเนี่ยทุกฝั่งพอรวบรวมเข้ามาปุ๊บมีพลังปุ๊บเนี่ยเอามาดูมาดูดูไหนดูตัวมันเองนี่แหละดูตัวมันเองดูว่ามันเที่ยงไหมจิตเนี่ยจิตมันเที่ยงไหมอ้าวเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยดูยังไงเอาก็ดูตรงที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ไหมล่ะยังไม่ได้ต้องดูตอนมันเกิดหรือไม่ต้องดูตอนมันดับละเอาดูตอนที่มันอยู่นี่แหละว่าไอ้ขณะที่มันอยู่เนี่ยมันแบบว่ามันคงที่คงตัวไหมเราไม่ต้องดูถึง3ลักษณะว่ามีการเกิดปรากฏมีความเสื่อมปรากฏเอาดูแค่ว่าเมื่อตั้งอยู่มีสภาวะอย่างอื่นๆต่างๆปรากฏไหมจิตของเรานี่เราแค่ว่าตั้งอยู่เหมือนดูมันแบบนิ่งๆเนียนๆไปอยู่ตลอดเนี่ยเราตั้งอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็สุขก็มีนะเดี๋ยวมันก็ทุกข์ก็มีเดี๋ยวมันก็สงบก็มีเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านมันก็มีจิตเรานี่ฟุ้งซ่านก็มีนะสงบก็มีใช่ปะดูเหมือนตั้งอยู่แล้วก็ยังมีสภาวะอื่นๆปรากฏด้วยวันนี้แหละทุกฝั่งมันไม่เที่ยงตรงนี้มันไม่เที่ยงฮะจังหวะไหนที่มีเหตุปัจจัยให้จิตเป็นอารมณ์เดียวมันก็สว่างมันก็เป็นสมาธิก็ตามเงื่อนไขปัจจัยนั่นคือสติที่ทำให้จิตสงบอ้าวจังหวะไหนที่มันไม่มีสติเผลอสติไปตามเสียงตามภาพเพลินไปแล้วจิตมันก็เลยกลายเป็นแบบไม่สงบไอ้ความที่เดี๋ยวก็สงบบ้างเดี๋ยวก็ไม่สงบบ้างเนี่ยคือมันไม่เที่ยงไงจิตของเราทำไมมันไม่เที่ยงล่ะเราก็มันเป็นอย่างนี้ฟังใจเป็นยังไงจิตมันไม่เที่ยงไปตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยเงื่อนไขปัจจัยให้สงบมันก็สงบเงื่อนไขปัจจัยให้มันฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่านเงื่อนไขปัจจัยเป็นมาอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นความที่มันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งไม่ได้ตามของมันเองที่ว่ามันอยากจะเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นมันไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นเนี่ยมันไม่เป็นความที่มันไม่เป็นไปตามตัวของมันเองนั่นคือไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของมันแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งภายนอกสิ่งที่มันไม่เป็นตัวของมันอัตตาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอนัตตาไงเป็นอนัตตาจิตเนี่ยเป็นอนัตตาจิตไม่ใช่ว่าอยู่มาช้านานนะทุกฝั่งไม่ใช่นะแต่มันเป็นอนัตตามันเกิดมันดับมันเปลี่ยนแปลงได้ตั้งอยู่คงอยู่ก็มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏเสื่อมได้ดีได้ที่ว่าดูเหมือนว่ามันมาตลอดการช้านานเนี่ยมันดูเหมือนเฉยๆไงมันหลอกเราหลอกให้เราเข้าใจไปความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนั่นน่ะที่ถูกหลอกนั่นน่ะคืออวิชชาไงอวิชชาเนี่ยมันเป็นตัวหลอกหลอกให้เราเข้าใจว่าจิตเนี่ยโอ้ของเรานะแล้วก็เป็นมาช้านานแล้วด้วยอยู่ต่อไปเรื่อยๆจิตนี่แหละไปเกิดไปตายถ้าเราเข้าใจไปอย่างนั้นนั่นคือแบบพลาดเลย
การประพฤติพรหมจรรย์มันจะมีไม่ได้การทำที่สุดแห่งทุกข์มันจะไม่ปรากฏถ้าคุณเข้าใจไปนะว่าจิตเนี่ยเป็นตลอดมาช้านานจิตเนี่ยไปเกิดจิตเนี่ยไปตายนั่นเข้าใจผิดพลาดแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ถูกก็คือว่าจิตเนี่ยเป็นของเกิดได้เป็นของดับได้เป็นอนัตตาเป็นเงื่อนไขปัจจัยไม่ได้อยู่มาตลอดอนันตกาลที่อยู่มาตลอดอนันตกาลเนี่ยมันคือเกิดมันคือดับนั่นแหละมันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยถ้าให้เกิดมันก็เกิดถ้าเงื่อนไขปัจจัยดับมันก็ดับแล้วมันก็เกิดอีกได้ถ้ามีเงื่อนไขปัจจัยให้มันเกิดมันเกิดเกิดดับดับมาตลอดกาลช้านานเกิดดับมาตลอดกาลช้านานเป็นอนัตตามาตลอดกาลช้านานไม่ใช่ตัวตนมาตลอดกาลช้านานไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยมาตลอดกาลช้านานจิตของเรานี่นะเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดกาลช้านานแล้วถ้าอย่างนี้เข้าใจถูกการกระทำที่สุดแห่งทุกข์จะมีได้การประพฤติพรหมจรรย์จะเห็นผลได้เห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เพิ่งมาเป็นเดี๋ยวนี้แต่เป็นมาอย่างเงี้ยตลอดการชานานแล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดการชานานแล้วเขานี่ถูกหลอกมาตลอดการชานานเลยเหรอนี่เป็นเปรียบเหมือนคนตาบอดหวังเกิดมีญาติที่เขาแบบว่าหวังดีก็หาหมอเทวดามารักษาให้หมอนี่เอายาหยอดเข้าทางจมูกให้เรานอนห้อยหัวลงไปให้มันต่ำกว่าตัวจมูกมันก็แบบเป็นพุ่งๆลงไปจ้ะเขาเอายาหยอดลงไปตรงนี้ยาหยอดลงไปจมูกในท่านอนแบบห้อยหัวลงเนี่ยน้ำยาหยอดตามันก็จะไปหลังเบ้าตามันก็จะไปกัดเส้นเปิดประสาทตาให้มันใช้งานได้เอายาทางด้านดวงตาด้วยก็รักษาเรติน่าทางด้านหน้าทั้งหน้าทั้งหลังคู่กันไปเนี่ยคนตาบอดแต่กำเนิดนี่เห็นภาพเห็นแสงอะไรต่างๆขึ้นมาได้ใช้เวลาหน่อยแต่ก็เห็นเสร็จแล้วก็มาดูเสื้อผ้าของตัวเองโอ้ทำไมเสื้อผ้าฉันนี่มันมัมแมมมันเปื้อนขนาดเนี้ยดูตัวเองเนี่ยเราคิดว่าแบบสวยงามนะเนี่ยไอ้คนที่บอกเอามาให้ใส่นี่เขาบอกว่ามันเป็นผ้าขาวเนื้อดีเนื้อละเอียดเป็นของงามสีสวยโอ้ทำไมนี่ดำมันตลอดกาลเลยเหรอเนี่ยมึงรู้ไงเราก็ฉันบอกแกตั้งนานแล้วว่ามันดำนะทำไมเอามาใส่ก็คนนั้นเขาบอกว่าสง่ามไงเขาบอกว่าสวยก็เลยเอามาใส่โอ้เพิ่งรู้ว่าถูกหรอกมาตั้งนานนู่นนะตอนไหนนี่ตอนที่ตาเปิดแล้วจิตน้องไม่ได้เที่ยงนะทุกฝั่งจิตน้องไม่ได้มีมาตลอดนันตการนะทุกฝั่งมันไม่ได้มีมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยมานานแล้วมันเป็นของที่ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวเองของมันเองว่าจะให้มันดีมันก็ดีได้ตามที่เราต้องการตามความอยากมันไม่ได้แต่ต้องเป็นไปตามเหตุถ้าเราสร้างเหตุผลมันก็เกิดถ้าเหตุมันดับไปผลจะให้มันอยู่ได้ไงมันก็ไม่อยู่ความที่ว่าเหตุมันมีแต่ผลมันจะให้เกิดได้ตามมันมีหรือไม่มีนั่นแหละมันคือเป็นทุกข์ไงถ้ามีเหตุเกิดแล้วมันจะให้มันไม่เกิดมันไม่ได้ไอ้ความที่มันอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้นั่นคือมันเป็นทุกข์จิตเนี่ยเป็นทุกข์นะแล้วความที่ว่าถ้ามันดับแล้วเหตุมันดับเนี่ยแล้วใช่มันอยู่มันก็ไม่อยู่ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุจะให้มันมาเที่ยงคงที่เหมือนเดิมมันไม่ได้นั่นคือไม่เที่ยงไงจิตเนี่ยไม่เที่ยงนะแล้วความที่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเหตุมันไม่ใช่ตัวของมันเองเนี่ยคือมันเป็นอนัตตานะจิตเนี่ยมันเป็นอนัตตานะสิ่งที่มีความเป็นของไม่เที่ยงคือจิตของเราเป็นต้นนี่แล้วจะมาหาความเที่ยงในจิตเนี่ยว่าโอ้มันเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดอนัตตาเนี่ยคือคุณจะคิดว่าไปหาความเที่ยงว่ามันก็จะเป็นไปอย่างนี้อีกตลอดอนัตตาเนี่ยคุณเข้าใจไม่ถูกนะสิ่งที่มาอดีตไม่ใช่จะเป็นตัวยืนยันไปในอนาคตได้สิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะมาหาความเที่ยงไม่ได้นะแล้วสิ่งที่มันมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเหตุมันเปลี่ยนแปลงไปใช่มันมาเหมือนเดิมเนี่ยคือมันเป็นทุกข์เนี่ยแล้วจะมาหาความสุขเนี่ย
ในสิ่งที่เป็นทุกข์นี่มันไม่ได้นะไม่ได้หรือสิ่งที่มีความเป็นอนัตตาขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นไม่ใช่จะเป็นตัวมันเองจะมาหาความเป็นอัตตาตัวตนตัวมันเองในสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยคุณจะหาไม่เจอนะหาไม่ได้เลยฟังเราจะหาความเที่ยงความสุขความเป็นอัตตาในจิตเนี่ยมันไม่เจอที่เจอเนี่ยมันก็คือแบบคนตาบอดดูผ้าเปื้อนจะเขม่าคิดว่าเป็นผ้าขาวเจอผ้าขาวแบบนี้คือถูกหลอกไงคนเราเนี่ยมันมีตาบอดอยู่แล้วนั่นคือตาธรรมะมันบอดอยู่ถูกปกปิดไว้ฝุ่นนี่หนาเตอะพอกไว้ด้วยโคลนอีกต่างหากเราจึงต้องเปิดตาใจตรงนี้ขึ้นฟังเปิดดวงตาคือธรรมะขึ้นดวงตาคือธรรมะขึ้นให้เห็นว่าเออคุณจะไปหาแก่นไม้ในกาบกล้วยต้นกล้วยเนี่ยไม่เจอต้องรู้สิไม้ไหนมีแก่นแล้วเอาตรงนั้นแก่นสารอยู่ตรงไหนแก่นสารอยู่ตรงไหนหาสิ่งที่เป็นแก่นสารในที่ที่มันไม่มีแก่นสารมันไม่เจอมาฟังหาความเที่ยงในขันห้าหาความสุขในขันห้าหาความเป็นอัตตาตัวตนในขันห้าคุณจะหาไม่เจอไม่เจอไม่เจอหาเจออยู่ถูกหลอกแล้วถูกหลอกแต่เราจะหาสาระแก่นสารหาความเป็นอัตตาหาความเป็นสุขหาความเป็นของเที่ยงเอาหาเนี่ยมากดูเจอไหมก็ไม่เจอเหมือนกันนะทุกฝั่งพระมรรคนี่มันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเหมือนกันแต่ภารกิจที่ควรทำมันต่างกันไงถ้ามรรคนี่คุณต้องทำให้มากถ้าทุกข์นี่คุณต้องทำความเข้าใจเหตุเกิดทุกข์นี่คุณต้องละเราแยกแยะทำความเข้าใจด้วยสติของเราที่ตั้งเอาไว้จิตดวงนี้มันจะดำเนินไปทุกฝั่งดำเนินไปดำเนินไปดำเนินไปไหนไปตามทางทางนี้คืออะไรทางนี้มันมีองค์ประกอบอยู่8อย่างทางนี้พาไปไหนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจิตนั้นมันจะมีความเข้าใจว่าโอ้สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราสิ่งใดไม่ใช่เป็นเราสิ่งใดไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเนี่ยเราก็ละสิ่งนั้นเสียจิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจิตที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราจิตที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนไงมันเป็นอนัตตาจิตที่เป็นอนัตตาเนี่ยแล้วไงอ่ะเราจะไปยึดถือได้ไงว่าเป็นตัวเราของเราไม่ได้ก็วางมันเสียมันหนักก็ทิ้งเสียมันไม่มีสาระก็ปล่อยเสียแก่นสารหาไม่ได้ก็ไม่สนใจมันไม่สนใจเราอยู่กับอะไรอยู่กับสติสติเนี่ยตั้งเอาไว้เลยในไหนในจิตนั่นแหละแล้วปล่อยวางความยึดถือในจิตตั้งไว้อยู่กับสติเอาถ้าปล่อยวางได้ตั้งไว้อยู่กับสติแล้วเหลืออะไรเหลือนิโรธนิโรธคุณฟังนิโรธเอาตรงนี้เหลือความดับไงเหลือความว่างไงความว่างความดับความเย็นนั้นนั่นน่ะคือนิพพานทุกฝังคือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าว่างนิพพานแปลว่าดับคือศูนย์โบนี่ไม่ใช่ว่ากลวงไม่ใช่ว่าไม่มีสาระแต่ว่ามีปัญญามีสติแจ่มแจ้งอยู่สว่างอยู่ในใจของเราให้เราตั้งสติรักษาสติไว้ให้ดีทุกฝั่งในช่วงของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำเรียกว่าการเข้าใจธรรมนำธรรมะให้เข้าสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donaisok.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร